Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News นายภาควัตศรีสุรพลส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นเรื่องผ่านไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาระการอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าครบ8ปีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ซึ่งจนถึงเวลานี้ศาลเรียกหลักฐานจากทุกฝ่ายเพื่อพิจารณาที่น่าแปลกใจคือบรรดานักกฎหมายที่ได้ดิบได้ดีจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ไม่ว่านายมีชัยฤชุพันธุ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.นายสุพจน์ไข่มุกอดีตกรท.นายจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่พยายามชี้นำสังคมว่าการนับอายุนายกไม่ใช่วันที่24สิงหาคม2557แต่ให้เริ่มนับปี2560เป็นการหาทางออกแบบสีถนนชัยของกูรูกฎหมายนายภาควัตกล่าวด้วยว่าหากนายวิษณุยืนกรานให้เริ่มนับตั้งแต่ปี2560อยากถามว่าตั้งแต่ปี2557ถึง2560ตัวอะไรนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกเมื่อครั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการประชุมสภาสมัยที่2เคยพูดชัดเจนว่าผลเลือกตั้งที่ออกมาประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ด้วยองคาพยพของคสช.ทำลายเจตนารมณ์ประชาชนทำลายระบอบประชาธิปไตยดันให้คนที่ประชาชนไม่ได้เลือกเข้าสู่ตำแหน่งนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ส่งหนังสือชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเห็นชัดว่าไม่ได้สนใจเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญและยืนยันวาระดำรงตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่อ้างว่าตัวเองเป็นคนดีที่สุดและจงรักภักดีนายวิษณุกำลังเดิมพันระหว่างหลักนิติรัฐนิติธรรมเพื่ออุ้มศพของพลเอกประยุทธ์ทำลายหลักการกฎหมายโดยไม่สนใจความรู้สึกประชาชนนายวิษณุกำลังทำลายเกียรติภูมิของประเทศเพียงเพื่ออุ้มคนคนหนึ่งพร้อมจับประเทศไทยและคนไทยเป็นตัวประกันไม่อายประชาชนก็ควรอายตัวเองบ้างนายภาควัตกล่าววิษณุบอกไม่แปลกศาลรัฐธรรมนูญเรียกดูบันทึกการประชุมกรท.ระบุถึงอย่างไรต้องทำให้ทุกอย่างกระจ่างชี้ปมเอกสารหลุดเกิดขึ้นได้ในทุกคดียันไม่ได้คุยกับมีชัยย้ำปรับครม.ช่วงรักษาการนายกทำได้แต่ไม่ง่าย9กันยายน2565ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ครั้งที่501ซึ่งรับรองบันทึกการประชุมกรท.ครั้งที่500โดยให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในอังคารที่13กันยายนว่าไม่ทราบตนไม่รู้ว่าศาลพูดอะไรอย่างไรกันบ้างแต่เมื่อมันเป็นประเด็นออกมาจึงเรียกมาดูอีกทีถูกต้องแล้วอย่างไรก็ตามการที่ศาลเรียกดูบันทึกการประชุมของกรท.ศาลอาจอยากรู้ว่าในการประชุมเป็นอย่างไรถือว่าไม่แปลกประหลาดอะไรแค่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคนติดใจเขาก็เรียกให้แล้วทั้งนี้การพิจารณาของศาลไม่มีกำหนดเวลาสามารถพิจารณาไปได้เรื่อยๆแต่กรณีแบบนี้ดูท่าแล้วคงจะไม่มีพิจารณาไปเรื่อยๆเห็นบอกว่าวันที่14กันยายนหมดเขตที่จะส่งเอกสารแล้วอาจพิจารณาได้ตั้งแต่วันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นเลยแต่พิจารณาจบหรือไม่นั้นตนไม่ทราบผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของรัฐบาลจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่มีศาลไม่ได้เรียกอะไรเพิ่มเติมจากรัฐบาลและรัฐบาลไม่มีอะไรจะชี้แจงแล้วตนเชื่อว่าศาลจะไม่เรียกอะไรจากรัฐบาลแล้วเมื่อถามว่าการที่มีเอกสารหลุดออกมาจะมีผลกระทบอะไรกับรัฐบาลหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตนยังคิดไม่ออกว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่เพราะการที่มีเอกสารหลุดออกมามันเกิดขึ้นได้ในทุกคดีจริงๆแล้วมันคือคำให้การที่ยื่นไปผ่านคนตั้งเยอะแยะฉะนั้นการหลุดออกมาไม่ได้แปลกประหลาดอะไร
เมื่อทำย้ำว่าอาจมีผลกระทบกับรัฐบาลเพราะการที่เอกสารหลุดอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามทำข้อมูลยื่นไปเพิ่มเติมเพื่อหักล้างคำชี้แจงนายวิษณุกล่าวว่าไม่เป็นไรถึงอย่างไรต้องทำความจริงให้กระจ่างเป็นการดีที่สุดอย่าไปคิดอะไรมากส่วนกรณีที่ศาลรับคำร้องแล้วผู้ร้องจะไม่สามารถยื่นคำร้องเพิ่มเติมได้เว้นแต่ศาลจะเรียกเมื่อถามว่าได้คุยกับนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.เกี่ยวกับการบันทึกการประชุมกรท.ที่มีการโต้แย้งนายมีชัยว่ามีการรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500แล้วหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่มีตนไม่เคยคุยกับนายมีชัยแม้จะถูกมองว่าอยู่กวนเดียวกันไม่เคยคุยไม่เคยปรึกษาใดๆทั้งสิ้นยืนยันได้ถามย้ำว่าบันทึกการประชุมกรท.ครั้งที่500กับครั้งที่501ต่างกันอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าตนไม่ตอบแล้วเพราะพูดเรื่องนี้กันทุกวันเมื่อศาลเรียกแล้วของจริงเป็นอย่างไรก็ส่งไปชัดเจนอยู่ในนั้นตนก็ไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเห็นแต่หนังสือที่เขาแจกกันที่เป็นแนวทางตีความรายมาตราซึ่งเขาแจกทุกคนเป็นบันทึกเกี่ยวกับเจตนารมณ์มาตราต่างๆและรัฐบาลใช้ตัวนี้อ้างไปเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในช่วงหยุดปฏิบัติหน้าที่นายวิษณุกล่าวว่าไม่มีไม่ได้คุยอะไรกันเลยและพลเอกประยุทธ์คงไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่จะไปติดต่อกับใครเมื่อถามว่ามองบรรยากาศการเมืองที่อึมครึมนี้อย่างไรนายวิษณุไม่อึมครึมหรอกเหตุมันเกิดอยู่เรื่อยหมดเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนู้นไปเรื่อยเป็นธรรมดาทุกวันไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยววันที่18กันยายนสภาปิดสมัยประชุมแล้วการเมืองในสภาคงเบาหรอกแต่ข้างนอกสามารถเคลื่อนไหวกันได้เมื่อถามว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกสามารถตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตนยืนยันว่าโดยทฤษฎีนั้นทำได้แต่ในทางปฏิบัติถ้าจะทำมันก็มีหลายอย่างขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ถ้าจะตอบว่าทำไม่ได้มันก็ผิดจึงต้องตอบว่าทำได้แต่อย่าไปแสดงว่าทำได้เดี๋ยวจะทำแล้วมันไม่ใช่เพราะถ้าทำได้ง่ายๆที่ว่างมา2ตำแหน่งคงทำไปแล้วทำไมไม่ปรับล่ะแสดงว่ามันยากมันคงมีความยุ่งยากอะไรในทางปฏิบัติไม่อย่างนั้นเขาทำไปนานแล้วเมื่อถามว่าถ้าดูแล้วพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกเพื่อทำหน้าที่การประชุมเอเปกเสร็จแล้วยุบสภาหรือลาออกแบบไหนจะดีกว่ากันนายวิษณุกล่าวว่าถ้าลาออกต้องหานายกใหม่โดยเข้าสภาเลือกนายกใหม่แต่ถ้ายุบสภาไม่ต้องหานายกใหม่แต่ตนยืนยันว่าการยุบสภามันจะทำให้เกิดความยุ่งยากในเมื่อกฎหมายลูกยังไม่ประกาศใช้ส่วนเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นประธานการประชุมเอเปกเจ้าภาพของไทยจะดีกว่าหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบไม่อยากชี้นำอะไรแต่เห็นว่าน่าจะภูมิใจมากกว่าเพราะประเทศเขาคงคิดว่าการที่เขาเดินทางมาประชุมเอเปกจะต้องมาเจรจากับใครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ